อาจจะเลยนะครับเชิญเลยนะครับท่านใดมีน้ำใจที่จะมอบให้กันได้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าสู่พิธีการพอไหมครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะถ้าเกิดไม่ขยับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้คนมายกรถหมอทั้ง3นะขยับออกไปเลยนะถ้าไม่ขยับเดี๋ยวจะให้รถใหญ่มายกทิ้งเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของรถหมอทำขวัญกรุณาขยับไปจอดข้างนอกนักเต้นประท้วงให้เวลา5นาทีขยับออกไปให้เรียบร้อยจอดข้างนอกข้างๆใกล้ๆบ้านขอบคุณโซเฟอร์เอาละทีหมอพนมไม่มีคนขับตายละรถหมอพนมคนขับที่มาด้วยไม่มีกุญแจอยู่ตรงรถแล้วเสร็จละงานเนี่ยไม่ได้หัดได้ขับไปด้วยถ้ารถวราพรยังไม่ออกรถใครก็ไม่ได้ออกทั้งนั้นแหละไปไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่ในรถบอกคนเลี้ยงหมาวราพรให้ขับออกไปทีพนักจ๋าขอเวลาสักนิดนั่งคุกเข่าก่อนลูกหมอจะนำพนักทั้ง6นี้บูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณโรงราชพิธีนั่งทั้งหมดนั่งคุกเข่าประนมมือนะลูกนะใครที่อยู่ใกล้รถฟอร์ดขยับออกหน่อยนะคะรถจะถอยนะคะเมื่อพนักทั้ง6พร้อมแล้วพนักทั้งหมดนั้นตั้งใจตั้งนโมขึ้น3จบพร้อมๆกันนะลูกนะ6หมอต้องเสียงดังๆนะ6หน้าต้องเสียงดังๆนะลูกนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพนักว่าตามหมอดังๆนะลูกนะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธัมมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโภควโหติโลกเศรษฐังอภิปูชยามะบูชาทยามะปฏิปติบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดาคุณมหันดาคุณครูอุปชาและอาจารย์บูชาทยามาพนักทั้งหมดนั้นกราบลงที่หมอน3ครั้งแบมือลุกกราบ
กราบกราบพระนาคนั่งพับเพียบประนมมือในมือของพระนาคก็ถือไว้ซึ่งดอกไม้เป็นดอกบัวเป็นกรวยขมาของพระนาคทั้งหกนะนั่งพับเพียบประนมมือลูกถือกรวยเขาด้วยเอากรวยมาถือไว้กรวยดอกไม้เนี่ยมาประนมมือถือไว้เดี๋ยวหมอให้เอาลงแล้วค่อยเอาลงนะลูกนะให้เฉพาะนาคอย่างเดียวก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติไม่ต้องประนมมือเนาะคอยนั่งฟังเป็นเพื่อนนะครับก่อนจะเริ่มพิธีการพระนาคทั้งหมดครับหมอขอแนะนำพระนาคไว้สักนิดเตือนจิตพระนาคไว้สักหน่อยโดยเฉพาะพระนาคอนิรุธพระนาคจ้าถามสักนิดตอบหมอสักหน่อยเต็มใจบวชไหมลูกนาคทั้งห้าเต็มใจไหมลูกถ้านาคทั้งหกเต็มใจหมอทั้งสามก็เต็มที่จะได้สร้างบารมีถวายพ่อแก่นาเสือด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อนาคทั้งหกนี้ตั้งใจแล้วที่จะปลงผมโกนยูโกนหนวดนุ่งขาวห่มขาวพร้อมที่จะครองพระกฤจิวรในวันพรุ่งนี้ณพัทธสีมาวัดดอนใหญ่นะครับอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแสดงว่าพระนาคนั้นจะได้ทดแทนพระคุณของบิดารมารดาพระนาคทั้งหกนั้นจะได้สืบอายุของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนออกไปในอนาคตการพร้อมทั้งขอบคุณนะครับพี่วุฒิแล้วก็คุณพี่ตุ้มนะครับที่ได้จัดหาข้าพเจ้าทั้งสามมารับหน้าที่ในการทำขวัญในค่ำคืนวันนี้แสดงว่าท่านเจ้าภาพพร้อมบริพนักยังมีจิตใจอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการทำขวัญนาคมิให้สูญหายไปจากประเพณีไทยของเรากระผมจะไม่พูดปร่ำทำเพลงเกรงจะเสียเวลาก็จะขอนำพาพระนาคทั้งหกนี้เข้าสู่พิธีการทำขวัญนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครนั่งอยู่ตรงนั้นช่วยลั่นของขึ้นสามทีเสียงอะไรดังดีโห่ร้องด้วยช่วยอำนวยพระพรชัยขอเสียงฮิ้วดังๆเนาะใครอยากรวยฮิ้วดังๆนะใครอยากถูกหวยให้ดังกว่าอยากอร่อยอีกเนาะแสดงว่าพี่น้องแถวนี้ชอบเล่นหวยใช่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 แตรวงมนทาสวรรค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ระวังมหาชัยและกาลบันนี้เถิดรับวางการเชิญเทพเทวาทิเทวะเสด็จลงมาประทับระหว่างการประกอบพิธีนรกนะโม
สังพระโอทานสนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะคะวะสิบนิ้วของพระเจ้าจะขอเหยื่อก่อนประนดน้อมอันจุรีคือวันเนื้อเสียนสิโรดด้วยเทพยุดาจ้าองค์เปรตพระมอดมโนสารสารจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์หัตถยาวงเรื่องเดชอีกทางเท้าและเทเวททั่วทุกทิศสาธุกาสะปริตวานเมตตาสเมตตาพุทันตาเวคิตาจิตตาปริตังนานตุสักเกะไม่จะรูปคิริสิอิขรตเตจันตะลิกเกะวิมานเนธิเปรเทจะข้าเมตรวนาอเนกเวัตโตภิกิตเตภุมอาจายันตโตเอวาทาระทาระวิสเมยะขะคันลัตปนาอาติทันตาสารติเกียงมุนิวรวาสนังสาธุเมสุนันโตธรรมสวนกาโลยามพระทัตตธรรมะสวนกาลโอยังพระทัตตพรหมสวนกาลโอยังพระทัตตยุราชาวทางรายวันนี้ข้าพระเจ้าจะได้ขออัญเชิญท่านและจงเสด็จมาอำนวยช่วยอวยพรให้แก่พนาอักทั้งหกนี้ขออวยพรหาพ้น
ผ่านขอบเขตสิกว่าโลกกว่าจะพ้นด้วยอภาสงสารพันนาทั้งหกพ่อก็จงตาดบวงหูวงและมานเสียในกล่าวพระอังนี
พระนมหัตถมัสการประทานเอกราโอไหวพระไหวดาวเป็นมงคลไทยTime.
รู้จักกันทุกอาราหากว่าใครไปจอระเข้สอบขาวัดโพธาราไม่อยากจะมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นเหตุนั้นดวงปู่คุ้มน้ำได้เป็นนักร้องมือสุภาพอยากไปกราบท่านขอพรอีกครั้งจะให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีและช่วยเสกคาถาให้เป็นเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามเอายาวไปจ้าน้ำรำจางวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นเหือดินอ่อนหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องเบื้องสุขันอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังระเบิดเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามก็นั่งขัดสมาธิได้หน้าพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะลูกนะอย่าเกรงนะอย่าตื่นเต้นแล้วก็อย่าหลับเพราะถ้าเกิดหลับน่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะลูกนะคำวันนามาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกหน้าเดินเข้าบวชกันมีงานบวชน่าสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชายฟังพุทธบรรยายเรื่องเก่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชหนีความเศร้าสงสารตัดลบลงพบหนทางสว่างสวายเรื่องเออขั้นไปทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลจึงตอบเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็บวชให้พักอยู่ใกล้ๆกับท่านแต่พอถึงก็กลายกลับเป็นสัตว์พระทีบวชอยู่ก็รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับเสด็จให้กลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อเนื้อเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าว่าถึงเวลาเข้าบวชเอาถือของนาคเข้ามาอวดก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนามีชื่อติดปากมานาน
บูชาเทพเคารพคุณเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ก็จะถือโอกาสเข้าสู่พิธีการลำดับความให้พนาคทั้งหมดได้ฟังเราจะเริ่มกันตั้งแต่การที่พนาคจะเข้ามาเกิดสู่ในครรภ์ของมารดาเราเรียกกันว่าการปฏิสนธิปริมณฑลแห่งพระชนนีพนาคมากันอย่างไร20กว่าปีผ่านย้อนรอยถอยหลังให้พนาคได้ฟังถึงการกำเนิดทั้งมนุษย์และพนาคทั้ง6นี้ว่ามีความเป็นมายังไงตั้งใจฟังนะลูกนะการที่จะเกิดมาเป็นละมนุษย์ละมาละทั้งยากที่สุดเลยที่น้าพนาคได้หน้าใสบุญเก่าที่เราทั้งมามาเกิดกายาให้หน้ามาอยู่ยืนโยงเพราะบุญเก่าที่เราเคยสร้างอาจจะมาเกิดก่อร่างสมประสงค์ดังพุทธะพัฒนาอดพระองค์ตรัสที่บอกมามาแต่บางปันว่าบุพเพกตบุญมาเถิดจะเปิด
หงนี้ฝันดีเริ่มจะมีขันพาของคือตามที่เสียงกระดังนี้โหร้องด้วยช่วยอำนวยพระพรชาไอลูกขึ้นมาชาติลำชาเอาเฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนอกทุกเวลาเย็นๆพอคุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลงฟ้าเย็นๆมาเดินเล่นไปตามธรรมชาติสุขใจนั่งบนหลังควายควายกับแทะเล็บยาก็บร้องอบอบอยู่กลางนาเธอเขียนร้องจ้าเมื่อเวลาฝนร้องสาวสาวอาบน้ำอยู่ในลำประดูน้องกระยักกระยางเดินเลี้ยวมองจ้องหาปลาตัวโตแต่พูดพระนั้นเอ็นตัวหอยโขงฟังลำประดูสาวยังคงลอยคอเรื่องร้องข่าวเรื่องสีทองมองสวยชูช่อแต่ถ้าเธอในเอ็นั้นใครยกยอเสียงก็ไปสีโซฟังเป็นเพลงจะลงมันหมายใจป้องถ้าได้นวดเนื้อทองมาสีน้ำควายชมทุ่งต้องสุขของฉันทั้งวันยันรุ่งเต้นจังหวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนานก็เวลาเย็นๆพอคุยแล้วพาจะถุยเดินเล่นลมพาจะมานี่จ้ะอาเคียวเรื่องร้องแล้วก็เอาร้องสิสวยดูต่อแต่ถ้าแทนไอ้เอ็นใจยกยอเสียงก็ไปสีโซฟังเป็นเพลงจะลงมันหมายจะต้องเท่าไรด้วยเนื้อทองมาขี่นักควายชมชุกสุขสันต์ทั้งวันยันเริ่มเต้นแต่ว่าตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเอาฮีฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนั้นก็เมื่อเวลาเย็นเอาคุยแล้วพันจะถุยเดินเล่นลมพัดเย็นมาเดินเล่นไปตามขนานเรียนเชิญเรียนเชิญนะฮะด้านหลังนะฮะฝันให้กับแม่ทั้งหกจ้าว่าฝันของแม่นั้นเป็นฝันดีฝันดีมันเป็นยังไงแล้วจ้ะพี่จ๋าเอ้าฝันจะมีบุญมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาที่ฝันว่าได้แหวนทองเนี่ยนะนั่นแหละเป็นฝันดีเขาบอกว่าพระอินทร์ให้ทรัพย์พระอินทร์ให้ทรัพย์แม่ทั้งหกก็รับมาเป็นครรภ์ทั้งห้าจะได้ก่อกำเนิดเกิดร่างของมนุษย์เข้าสู่ครรภ์ของมารดาจึงกลายเป็นมนุษย์เรานี่แหละพอทำนายฝันให้แม่แล้วนะจ้ะแม่ทั้งหกก็มีอาการเลยแล้วอาการมันเป็นยังไงละหมอนุ้ยไม่เคยด้วยนะเอาอย่างนั้นสิอาการเหมือนคนจะเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยเขาว่าอาการตั้งแต่มีมนุษย์มาเกิดในครรภ์เนี่ยจ้ะเข้ามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาอาการมันก็จะเหมือนคนอาเจียนโอ่งอ้างเหมือนคนจะเป็นลมประมาณอย่างนั้นแหละไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพโอ้ยมันคืนเหียนวิ่งเวียนหน้ามือตามมันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เมาหรือว่าแพ้ท้องเดี๋ยวก่อนกลับก็ต้อง
ไปกับโต๊ะนี้สักหน่อยอันนี้เมาไม่ได้ไคลื่นเหียนอาเจียนหลอกๆของหมอพนมต้องเสือ11ตัวเอาอย่างนั้นสิไอ้เรื่องของการแพ้ท้องเป็นเรื่องของหมอผู้หญิงจ้ะแล้วผู้ชายล่ะจ๊ะมีหน้าที่อย่างเดียวพ่อวุฒิเนาะทำให้เขาแพ้สร้างงานแล้วเนาะอ้าวแน่นอนที่สุดเลยเอาทำหน้าที่แพ้กันไปสองให้หมอนุ้ยกับหมอแอมเป็นคุณแม่ว่างนั้นแล้วดีที่สุดแล้วเอ้าเราแต่
้นเน้นดันเนาะชัดชัดชัดเจนไว้รู้ชอบเออเออเออต้องเนี่ยต้อง
ะเพ็ดๆมันแล้วก็ไอ้นั่นแล้วก็ไอ้นี่แล้วแต่แอ่งเพลงมาไล่แล้วแต่แอ่งไทยอะไรแล้วก็อกอย่าหัวปลีกลับมาด้านนอกไม่ให้ใครเอียนมาเวียนหัวแม่มาโรตัวจะมีทองให้อย่าตกอย่าดีน้ำเพลงผ่านดองแล้วนะไม่อยากกินของไอ้ที่ดีๆอยากกินหอมอกมาด้วยปลาทอนอีกทั้งแตงปอนและบ้านไม่อยากจะกินปลาหมอนก็เอามาโทษดีอยากทองดีและนกยาวปลาตายอยากกินแตงโมมันแพ้ทองใหญ่ต่างๆนานาได้อยากกินสับปะรดจากปลาตะบุรีอยากกินลิ้นดีดังเมื่อละว่าอยากกินอะไรก็ไม่มันเท่ามันไม่อิ่มเท่าได้กินนักกันเลยสงสารแม่ทั้งหกนี่นาสงสารแม่ทั้งหกนี่นาหน้าเวทนาและอยากกินมากมายเอาตอนแท้ทองไม่อยากกินอะไรถามมารดาของพนาให้เราแก่จายไอ้ลันของขึ้นสามทีเสียงไทยดังดีโห่ร้องด้วยช่วยอำนวยพระพรไทยขอมันเลยเฮ้ อยากจะเป็นเก็บ
ขอเฮ้อเอาใหม่ขอเฮ้อเอาใหม่เอามาใหม่อีกแก้วนึงแค่คนจะโชว์แฮได้กล่าวถึงทุกข์กษัตริย์ของมารดาประมาณ1เดือนถึง3เดือนว่าแม่เป็นทุกข์มากมายขนาดไหนอาเจียนอกอาบแทบจะเป็นลมเดี๋ยวอยากกินนู่นอยากกินนี่เขาบอกว่ามาแอกถ้าอยากกินดินเพราะว่ามาจากพรหมอยากกินกล้วยสุกลูกไม้เขาบอกว่ามาจากป่าหิมพานต์แต่ถ้ากินเนื้อสลัดสัตว์ตมิงน่ะเขาบอกว่ามาจากอบายแต่ตัวพระนาคทั้ง6นี้เขาบอกว่ามาจากเมืองมนุษย์มาจุติในครรภ์ของมารดา3เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเหมือนโกหกเนาะเราจะหยิบยกลำดับเดือน4 5เดือนจนถึง9เดือนว่าท้องของแม่นั้นเริ่มใหญ่ขึ้นมาแม่ทรมานขนาดไหนนาคฟังอย่างตั้งใจให้เข้าใจว่าความทุกข์ของแม่มีมากน้อยขนาดไหนนะลูกนะพอได้สามเดือนลำไม่เคลื่อนไม่คลาดหันคอแม่ลุดชะเนื้อก็เริ่มโตใหญ่มีเยื่อห่อหุ้มระบบหุ้มเคยในเลือดหุ้มชุ่มใจและคนกันพอครบสี่เดือนแม่เปียกเสมือนเรือนใจเดือนที่5
นอบนาทั้งหกกล้าเจ้าข้าโอสุขัลประมาณดามาตวันหนึ่งเดือนเคลื่อนต่อในอุทธรถึงกาเอาเดือนบ้างก็สิบเดือนความเจ็บเหน็บหน่วงทวงในท้องแม่ของนางก็เอาแต่ร้องว่าห่มให้เดียวเจ็บเหน็บแผบขาดจะอายมันแสนทุกข์นาวีธนาพนาเอ๋ยเปรียบเหมือนหญิงนั้นเอาหินไปหน่วงทวงอยู่ในท้องความเจ็บหนักของมืออันดาในใครเล่าจะเท่าแม่ของพนาในพอทวนกำหนดน่าเป็นโทษที่น่าสมาให้เกิดให้การน่าต้องการเรียบแบบนี้คุณแม่ระแวงแล้วไหมทำไมแล้ว
้อยเราเล่าความให้หน้าฟ้าสมมติสมมติสมมติลองเรียกพี่วุฒิจ้าพี่วุฒิจ้านี่หายหน้าไปทางไหนเข้ามาใกล้ๆแม่ตุ้มหน่อยสิเข้ามาใกล้ๆแม่ตุ้มหน่อยสิประคองท้องนี้แม่ทุกข์ทรมานแม่เป็นทุกข์สุขไม่เคยเห็นน้ำตากระเซ็นหลั่งไหลน้องสงสารแม่ตอนเจ็บท้องแม่แม่หวนร้องแต่ทรมานเฝ้าเป็นทุกข์ห่วงลูกนักหนาเฝ้าเป็นทุกข์ห่วงลูกนักหนาแต่เจ้าเวทนาพระมารดาบอกกับทูตและแม่บนกับพี่บอกทูตและแม่บนกับพี่ขอให้ลูกแม่ดีปลอดจะสบายให้บุญปลอดเจ้าปลอดสบายให้ลูกแม่ปลอดง่ายง่ายแม่ปลอดสบายอุรานมนี่เจ็บแบบโบราณเจ็บแบบโบราณรุ่นแม่ๆเนี่ยเขาเข้าใจจ้ะแหละอย่างนี้แม่เข้าใจเนาะแต่นาคเนี่ยนาคสมัยใหม่เขาจะสงสัยเอานะสินาคสมัยใหม่ไม่เข้าใจใช่มั้ยพอหมอเจ็บทะเลาะมองหน้าหมอกับยิ้มเยาะอีกต่างหากว่าหมอทำอะไรวันนี้เนาะโอ้ยาแม่เจ็บเจ็บจริงๆนะลูกน้อยจ้ะแม่เจ็บท้องเจ็บยังไงเวลาแม่เจ็บท้องย้อนลอยตอนนี้พ่อนาคอายุ20กว่าประมาณนั้นย้อนลอยคุณแม่อายุ20ต้นต้นเอ้าว่าไปอุ้ย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 แกเจ็บท้องหรือแกเป็นอะไรเจ็บท้องเจ็บอะไรขนาดนั้นเอาแบบธรรมดาธรรมดาโอ้ย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 เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บแม่Oh,
น้องเอ้ยเจ็บเต็มคาราเบลแล้วพี่ฮะเจ็บเต็มคาราเบลโอ้โหเต็มคาราเบลคำใหม่ๆหมอพนมจะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วคุณแม่ตุ้มเนี่ยเจ็บขนาดนี้หรือเปล่าพ่อโบ๊ทแม่ตุ้มเจ็บประมาณอย่างนี้ไหมน้อยกว่าน้อยกว่านี่แกเจ็บเกินความเป็นจริงไปแล้วนุ้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้แกเกินไปแล้วงานเนี้ยแต่แกก็ได้เงินเนาะเออไม่เป็นไรเพราะหน้าฝันฉันร้องแทบตายตั้งนานแบงค์20กระจายเลยโอ้โหรู้และเข้าใจคนแถวเนี้ยเขาลำเอียงเออเขารักหมอผู้หญิงมากกว่าหมอผู้ชายมันเป็นออเดอร์อย่างนั้นสิเดี๋ยวแบงค์500ตามมาทีหลังเอาอย่างนั้นจ้าอ๋อไม่เป็นไรพ่อวุฒิเขาบอกเดี๋ยวเลิกแล้วหมอพนมติ๊บเต็มติ๊บพ่อพนมนี่ไม่ต้องไม่หรอกเดี๋ยวเอาเลขบัญชีมาโอนให้เลยอย่างนั้นสิจ้าว่าฝ่ายสามีได้ยินมอนทาสวัสดิ์เพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยคุยนานไปหน่อยเพลินเลยรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ไอ้สองคนเนี่ยมันเข้าใจอะไรหรือเปล่ามันห่วงอยู่ว่าไอ้เด็กเสิร์ฟมันกลับไปหรือยังอย่านึกว่าหมอพนมไม่รู้นะวันนี้มันตีได้ๆยังไงไม่รู้มอนทาสวัสดิ์ถึงได้เมอพี่พ่อวุฒิหักค่าตัวคนตีกองได้เลยนะเออมันจ้องเด็กเสิร์ฟอยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงไม่แบ่งกูนะมึงล้อเล่นล้อเล่นว่าฝ่ายสามีได้ยินให้แสนสุดสิ้นและสงสารนึกถึงแม่หมอนั่นตำแย่นางว่าเขาหรือกันเหลือที่เพราะเขาเป็นหมอมาก็นานทางประดุงคันนี่เขาก็เก่งทางไสยศาสตร์และเขาก็เก่งนับว่าเขาเก่งและสิ่งดีไอ้ครั้นจะเดินไปตามแม่คงและจะทำละให้ช้าเรียกรถกันไปละดีกว่าจะได้กลับมาละเดี๋ยวรีค่ารถ100เท่านั้นไม่แพงเจ้าภาพของฉันและคงไม่ขาดเจ้าภาพคนไหนค่ารถ100เท่านั้นเจ้าภาพของฉันและคงไม่ขาดแม่ใจเขาดีกันชะมัดเขาเรือกันชาติในยานในอย่าหาว่าหมอของอ้วนใจหมอจนอย่างไรและเงินตราทำไมแอนไม่มีหมอต้องแย่มาแม่ตุ่มเห็นท่าคงต้องสีต้องมานั่งเศร้าอกยังกำสอดต้องมานั่งเศร้าอกยังกำสอดไอ้เรื่องขารถตามหมอไม่มีเสียงคอเสียงหวานดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บสบายเล่นจะได้เชื่อฟังมีรักใครง่ายอีกแล้วมีโมทให้มองในต้องสนน้ำเทวอกหักซะแล้วเจ็บมีละหัวใจเธอก็อยู่ของเธอไอ้เรามันแสหาเรื่องชอบไปทำสิ้นเปลืองเอารักไปกาดทำไมแค่เขาทำเกินคือคิดเกินไปใหญ่แล้วไ
ที่ช่วยฟังช่วยสอนไปไวเหลือเกินหัวใจคนสร้างรักคุณก็คือจะจำฝังใจจนตายชอบรักเขาแล้วเขาไม่รักชอบอกหักรักเขาข้างเดียวอย่ารักขอบคุณดาขอบคุณพี่ชายด้วยนะคะร้องสองคนได้คนเดียวหรอเอาป่ามาแล้วขอบคุณนะป่าขอบคุณค่ะกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะฮะจดจำไว้ในใจเจ้าก่อนต้องและย้ำในจำฝังใจทำไมแม่ถึงต้องเจ็บหนักขนาดนี้ก็ดูพ่อมึงนั่งนานมันเมื่อยอ๋อไปเหยียดขาเหยียดแข้งอะไรอย่างนั้นเหยียดแรงไปหน่อยและแถมไปตบรางวัลมณฑาตะวันอีกนะก็ข้ามจากหมอพนมไปได้ยังไงเนี่ยสงสัยวันนี้พ่อแก่หน้าเสือไม่ได้ลงนะไอ้หมอพนมเนี่ยท่าเออไม่ได้ตังค์เลยแต่ไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้หมดแต่ของหมอพนมหมดนะอยู่หน้าใครก็ได้คนนั้นก็ได้นะเอาสมมติเราสองคนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รางวัลอยู่กับฉันแล้วป่ะวราพรกลับบ้านตอนนี้จ้าจะไปตามหมอต้อมแยแล้วจ้าปวดท้องกันมากใช่ไหมเป็นอะไรเนี่ยปวดท้องมันเจ็บซะหน้าไม่อยากไปตามเลยนี่ดีนะวันนี้หามาสองคนผู้หญิงน่ะทำไมเราถ้าหามาคนเดียวท้องไม่หวัดไม่ไหวหรอกหกคนนี่ท้องหกไงเลยต้องเจ็บเป็นพิเศษเอาอย่างนั้นสิจ้าพอได้ขารถได้ขารางวัลโอ้โหเพียงแม่เป่าคาถามหาอะไรพอโทรเสียงให้ใหญ่อ่ะนักเต้นวัยรุ่นพร้อมไปตามหมอกับหมอพนมไหมไปนะจ่ายตังค์ด้วยพอได้ขารถเหมือนดังใจหมายให้นักเรียนแต่งกายให้นักออกมาชาตินะโดนตะเฮฮาให้นักออกมาโดนทีได้ได้ยังรถแท็กซี่ยิ้มเอาเสื้อมาขึ้นมาใส่ที่นักเกงนักกระชายมาใส่เพื่อเดิมและน้ำหอมต้มบาดและที่รัดตามเสื้อและติดและโลดเรือน้องจับติดใจจะไม่ทักทายจะไม่ทักทายให้เวลามาน้อยแม่ตุ้งรอคอยกันอยู่ข้างในขนาดแต่วงน้ำใจประ
คณะแตรวงน้ำใจประเสริฐเอาทำเพลงเพื่อมังมังมังไปตามมองตำแย ประเดี๋ยวใจใครมาถึงบ้านก่อนตำแยร้องเรียกยายแกแล้วยายจ้าชี้ทางสว่างให้มาทางนี้จะร้องเรียกให้ถึงหน้าประตูรั้วแล้วอย่าอย่ายหุ่นยายจ้าอย่าหูเสียงไทยแหววอยวายคนกำลังรำรังนอนเมื่อคืนก็ตีป๊อกเด้งดึกอุ้ยไปกันตีแล้วก็ลมสีมันเรียกเสียงดังวอยวายกลับไปบ้านคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเปิดโอกาสให้พูดเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็นหายใจทางไหนวะน่ะไอ้หนูมีหลานด้วยมีหลานเดี๋ยวให้หลานเปิดประตูให้อย่างนั้นสิถอดก่อนก่อนนะจะได้เข้าบ้านไปคุยกันทีประตูรถกู้ชีพวิ่งผ่านหยอดน้ำมันมั้งเปล่าวะเนี่ยประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายหยอดทุกปียายจ้ะยายจ้าจ้ามีธุระอะไรอะไรฉันจะตามยายไปทำคลอดให้แม่ตุ้มเนี้ยแม่ตุ้มเหรอจ้าโอ้ยแม่ตุ้มเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้จริงอ่ะนี่เลยนี่เลยเมื่อวานนี้เลยแม่ตุ้มวิ่งมาหายายเลยว่ายายขาขาดขาขาดอะไรขาขาดยายเปลี่ยนใจยายเอาว่ายังไงแล้วแม่ตุ้มเขาเป็นอะไรแล้วเนี่ยแต่เจ็บท้องมากแล้วยายจ๋าโอ้แม่ตุ้มเจ็บท้องจ๋าว่ายังไงแล้วผัวจ๋าให้รางวัลยายใช่ไหมไม่เกรงใจนะขอบคุณค่ะอู้หลังนัดจุ๊บจุ๊บนี่แหละนุ้ยตีสิบน้องใครเคยเห็นในโทรทัศน์นี่แหละตัวจริงเสียงจริงแต่ไม่ได้ทำแก่เท่านั้นเองชีวิตจริงก็เกือบแก่แล้วล่ะก็ว่าไปนั่นถ้าใครเจอที่ช่องเจ็ดช่องสามมันออกทุกช่องเลยอย่างนี้ออกทุกช่องยกเว้นช่องเดียวช่องอันไหนคนอวดผีถ้าไปช่องคนอวดผีสงสัยจะบันเทิงผีวิ่งหนีทั้งช่องอย่างนั้นสิเอ้าว่างไอ้ยายว่างไหมแล้วเอาว่างแม่ตุ้มแกเจ็บท้องแถมคนข้างบ้านอีก5คนนั่นเอาไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ยายเหมาหมดอย่างนั้นสิโอ้โหเอ้าไปยายเมื่อมีการเจ็บท้องนะไม่รอช้าและดัดแจงแต่งกายจะรีบไปเลยจะไปอะไรดีละมนทาจ้าจ
ี่ม้าหรือจะขี่หมีหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ยนี่เป็นยังไงแล้วม้าคณะนี้แสดงว่าขายังครบจ๊ะสงสัยมนทาจะไม่พร้อมไม่ยอมพาไปอ่ะเอาอย่างนั้นสิสงสัยขาดค่าน้ำมันเนอะเอาโอ้เอามนทาสวรรค์อัศวะลีลาของแม่ที่มีกับลูกยายว่ายังไงถึงบ้านพ่อวุฒิแม่ต้มเหมือนที่เรียบร้อยแล้วยายจ๋าแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของให้ยายอย่างไรลูกเตรียมเรียบร้อยแล้วยายจ๋าต้มน้ำต้มท่าแล้วนะอู้พ่อวุฒิแกเป็นคนตระหนี่ถี่ถ้วนจ้าแกเตรียมพร้อมไม่ต้องกลัวเตรียมพร้อมเรียบร้อยเพราะเมื่อปีหลายปีนู้นโอ้โหรู้เลยว่านานหมอพนมมาทำไหว้แกยังจำได้จ้าปีนี้แกเตรียมพร้อมไม่ต้องเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นแกเตรียมอยู่เตรียมยาเตรียมน้ำเตรียมถังกระหมกกระมังและไอ้ถังใส่น้ำและไอ้กาต้มน้ำและอยู่บนดาวยาดมยาดูดยาดูดยาดมและยาถูนวดแล้วก็เตรียมให้แกพอไหมพอไหมล่ะยายลมค้างเลยเนี่ยเออพอไม่ขาดอะไรแล้วนะขาดอย่างนึงใช่อะไรเล่าขาดกำนันยายเท่าไรเท่าไรโอ้ขาดกำนันยายแค่หกสลึงหกสลึงหกท้องก็ท้องละหกสลึงท้องละหกสลึงอุ้ยขาดไม่ได้นะแต่เกินได้อ๋ออย่างนั้นสิต้องบอกพ่อวุฒิพ่อวุฒิยาขาดกำนันยายยังไม่มาละทำโทษไม่โอ้อย่างนั้นเอายายวางไงทำคลอดไปก่อนเดี๋ยวเวลาเลิกทำควันแล้วพ่อวุฒิเขาจะจ่ายค่ากำนันให้อ๋อเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีใช่ไหมเอาเดี๋ยวยายจัดให้เอาจัดไปยายฝ่ายยายหมอตำแยว่าแกละลานหล่นว่าแกจะทำละนะบนละเมิดดังใจหมายหยิบผ่านกำนันและจบเพศรีโยกอนนะทุรีนะคุณวอนไว้ยายกระเสกคาถาและทำน้ำมนต์สะดอกว่าโอมพุทธหลุดเพราะเพียงสวายน้ำมนต์เสกสาบนั้นนะว่าทับพันและเอาไปให้แม่นั้นแกกินด้วยทันได้แม่น้ำมนต์เราไม่ได้เนิ่นช้าทารกนั้นนะก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วจึงเสกซ้ำและด้วยพระคาถาเต่าลงสามขาครอบทันใดทารกคอยเคลื่อนขยื่นกายยังคลอดออกมาเป็นผู้ชายงามโสภาโอพี่โThank you.
เหมือนแม่ผิวพันผุดพองดังทองทาเลยลูกเอ้ยเอาคลอดออกมาปลอดภัยทั้ง6คนเลยว่ายังไงพ่อคลอดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าโอ้รอดปลอดภัยทั้ง6คนทางโน้นกระซิบมาบอก6คนแต่7แม่มันเป็นยังไงยังไงกันเนี่ยชีวิตหลั่นทนเมื่อในเรื่องงามมายามปลอดทารกทั้งอกนั้นแล้วก็คลอดออกมาเป็นชายงามวัดโซประดุจดังพวงทองมาลาแก่แอวในมาบอตําแยแกก็เอาทารกทั้งหัวอกมาวางเอาผิวไผ่อันบางๆมาอังไฟให้อุ่นๆแล้วตัดสายสะดือรงนั้นก็ฟังยายตะทุนเดือนมีแช่เถื่อนอยากชักชารีอีบเอาทารกทั้งหกนิรนามาใส่กระดองว่าขวัญแขวนว่าสามวันเป็นลูกเศรษฐีสี่วันเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่มารับด้วยช่วยอีโมทัศนาระแม่มอตั้งแย่แกก็เอาทารกเลยน้อยมาใส่อ่างอาบน้ำสักอ่างแก้มละเล็งลูกฉลมทาด้วยกระมินชันอีกว่าดินสอพองให้ผุดพองเป็นทองทาแล้วก็เอาทารกทั้งหกมาใส่ความลำบากของมารดาให้นาคทั้งหกได้นึกถึงว่าแม่ยามคลอดเจ้ามาต้องอยู่ไฟบางคน15วันบางคน1เดือนความร้อนระอุผิวกายแทบไหม้พองแม่ต้องทนุถนอมเจ้าต้องดูแลเจ้าอีกนมนั้นแม่ก็ต้องให้ตักแม่ก็ต้องให้เจ้านอนชะโอระเหชะโอระชาลูกเอ้ยเมื่อเจ้าปิดทารกตกเถิงว่าก็ยุ่นความระบางในกามานดาและต้องเอกกายอาบและว่ายังอายากอย่างน้อยแต่นั้นนัดตั้งสิ่งแล้วก็ว่าเปลี่ยนไปเท้าไม่อยู่ไปทุกข์ระแวดระบางเพราะบุญนาทีทอดรางบ้านละไม่ร้อนละทุกลมให้นะแม่ต้นการฟันดังนาต้องทานะทนีจะรายปกครองแม่จะมีใครเหมือนบางคนละทางถึงเดือนถึงได้ออกไฟละแม่ต้องพิงไฟเผาพอระเอาระทิ้งไปอย่าลืมให้ได้พระคุณมารดาท่านน้อมกำปรีโปงฟังรักษาระเทนหัวจูตาว่าลูกของตนรักลูกของตัวเอาทูนหัวทูนกล่าวอาบน้ำเปิดเท้าวันนี้ถ้าลายหดแล้วจะเหนื่อยใจยากลำบากลำบนแม่ไม่เคยบ่นเจ้าเลยถ้าข้ามยิ่งลูกพี่อ่อนไม่ผ่อนไม่พักระวังลูกบนเท้ายันคำหลักขึ้นเธอว่างานไ
ข้าวปลาก็เพราะโรคยาไม่ยอมรับนอนแต่เช้าจนสายแม่ไม่ได้รับเงินแต่เช้าจนสายแม่ไม่ได้รับระวังของอาสาไม่รับเสียก่อนเอาลูกได้ฟรีจะต้องมีให้นอนจะร้องเป็นกลอนผูกเปลให้นางนอนสายเปลสายใจโมทนาให้บุญพาไปเที่ยว
ีเวลาน้อยนิดเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหมอจะกล่อมให้นาคเนาะ1 2 3 4นาคองค์ที่4แม่ไปไหนแม่ของนาคหรือว่าโยมอุปถากญาติญาติก็ได้องค์ที่4อยู่ไหมองค์ที่5อยู่ไหมครับอยู่เนาะเอาขึ้นมาข้างบนสักนิดครับเอาเอ็นกายลงนอนในโลกที่ตักของแม่แม่ตรงนอนตักพ่อไว้ก่อนนอนเลยลูกเอ็นหลังเลยโอ้มลูกน้อยคลอยใจเอาไปเธอเจ้าอย่าเฝ้างอนแม่นอนเสียเถิดลูกนอนจงหลับตาหลับเลยลูกหลับตาเลยสองมือแม่จะเฮสองมือแม่จะวายนอนนอนแท้เถิดลูกนอนกล่าวให้น
เล่าจะเท่าแม่พระที่แน่หรือแท้แพ้แม่เราพระคุณแม่ถนอมคอยกอดเราแม่คอยเฝ้าคอยดูแลให้นมเจ้าดื่มกินลืมสิ้นหรือยังลูกจ๋ากลิ่นไอนมกินข้าวนมจากอกตกผสมกับเลือดกลั่นมาเป็นน้ำนมให้เจ้าดื่มกินลืมสิ้นหรือยังละลูกจ๋าบางคนแม่มาตายเสียแต่ตอนที่เลือดคลอดไม่ได้กินนมแม่โถลูกเอ้ยอานิจจาแต่วันนี้หมอจะเล่าความถึงคุณค่าน้ำนมของมารดาให้นาคทั้งหกได้เข้าใจได้ซึ้งใจนะลูกนะI'm not afraid to die.
มี12พระคุณพ่อมี21ตัวเลขเหมือนกันสลับกันแต่ความสำคัญไม่ต่างกันลูกเอ้ยวันนี้เห็นนาคทั้ง6ยังนึกในใจว่านาคอนิรุตมีทั้งพ่อและแม่นาคทั้ง5มีทั้งพ่อและแม่หรือไม่หมอไม่ทราบแต่หมอเชื่อว่านาคทั้งหมดนี้ยังไงต้องมีพ่อมีแม่ผู้ให้กำเนิดถ้ามีพ่อเพียงคนเดียวพ่อก็คือแม่ของเราถ้ามีแม่เพียงคนเดียวที่เลี้ยงเจ้านั่นแหละคือพ่อด้วยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้เจ้าแล้วลูกเอ้ยพระคุณของพ่อผู้ก่อกำเนิดเกิดกายาพระคุณพ่อนั้นหนามหาศาลพระคุณพ่อเหนือฟ้าสุธาทานใครจะปานพ่อของเจ้านั้นไม่มีลูกเอ้ยพ่อเป็นไงนายไออย่างนี้แสดงว่าแม่ไม่อุ่นแล้วตักแม่เริ่มแย่แล้วไปหนุนตักพ่อเลยลูกแล้วเหยียดขาให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวแต่มีข้อแม้อย่าเตะก้านคอหมอเป็นใช้ได้ไปนอนตักพ่อเลยลูกดูซิว่าจะอบอุ่นมากขึ้นไหมนอนเคยนอนไหมลูกเคยนอนตักพ่อไหมนานหรือยังนานแล้วเนาะวันนี้ได้นอนดีใจไหมลูกดีใจเนาะคนนี้พอมีแต่ให้ลูกคนไหนที่ใจพ่ออยากได้อะไรขอให้ไม่รีรอให้เจ้ามากแล้วน้องไม่พออีกเรือพอคนพอวันนี้พ่อก็ยังให้ลูกทำไมมองพ่อเป็นหุ่นลูกทำไรรู้ไม่พอขาดทุนถ้าความรักพอสูงต้นทุนของพ่อไม่เห็นทำเมื่อพ่อไม่มีหัวใจใครนอกใครจะทำไม่เป็นให้รู้หมดแล้วไม่แคล้วจะต้องรำเพ็ญหรือเป็นเวรที่พ่อเคยสร้างมันมาพ่อวันนี้พ่อก็ยังให้ลูกทิ้งชายไม่เคยให้พ่อจงให้ความรักให้ความรักกับพ่อบางสีพ่อให้จัดงานหมดเท่าไรพ่อไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนพ่อไม่เคยบ่นขอบวชลูกสักคนไว้ในศาสนาให้ชาวบ้านเขาลือเลยลูกอนิรุตเอ้ยว่าพ่อมีปัญญาบวชลูกอย่างยิ่งใหญ่กับเขาหนึ่งคนรักพ่อไหมลูกรักมากไหมค่อยๆลุกจากตักพ่อสิลูกหันหน้าคุกเข่าไปหาพ่อสิลูกขอให้เจ้ามาอย่างนี้จะ
ใจพอบ้างวันไหนปนมือคือลูกนาคทั้งหมดลุกขึ้นตักลุกขึ้นพุกเข่าไปหาคนที่นาคนอนกับพุกเข่าปนมือเลยลูกนาคอนิรุตรักพ่อมากไหมลูกพ่อใจดีไหมพ่อบอกรักเราบ้างไหมลูกตลอดเวลาถึงไม่พูดแต่พ่อก็รักเจ้าตลอดเวลาและเจ้าลูกเคยบอกคำว่ารักกับพ่อบ้างไหมเคยไหมลูกแทบจะวันนี้อยากบอกรักพ่อไหมลูกอยากบอกรักพ่อเข้าไปใกล้ๆพ่อสิลูกเข้าไปใกล้ๆเลยกอดพ่อแน่นๆสิลูกหอมแก้มพ่อทั้งสองข้างเลยลูกและตะโกนให้ดังๆว่าผมรักพ่อสิลูกปรบมือให้นาครักพ่อสักครั้งนะครับเอ้ารักแม่ไหมนะลูกไปกอดแม่หน่อยสิลูกแล้วหอมแก้มแม่ทั้งสองข้างเลยลูกตะโกนดังๆว่าผมรักแม่สิลูกปรบมือให้นาคอนิรุตรักแม่สักครั้งนาคทั้งห้าเข้าไปกอดบุคคลข้างหน้าของนาคเลยลูกเออกราบขอบคุณท่านแล้วก็กอดท่านสักนิดเนาะเออปรบมือให้นาคทั้งหกกตัญญูรู้คุณบิดาและมารดาสักครั้งอ้าวหันหน้ามาทางนี้ลูกน้ำตาไม่ว่าจะเป็นของนาคหรือจะเป็นของพ่อหรือแม่เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปลื้มใจไหมลูกปลื้มใจเนาะได้บอกรักพ่อได้บอกรักแม่เอาล่ะเขาบอกรักพ่อกับแม่เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานเขาไปบอกรักใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อพ่อวุ้นเดือดร้อนละสินาคมีแฟนยังแล้วถามใหม่ได้ไหมว่ามีกี่คนเนาะโสดสายตาอีกแล้วหมอไม่มีใครว่างแล้วลูกเหลือหมอพ่อนมคนเดียวว่างอยู่ในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าถ้าเขามานะเดี๋ยวเขาต้องมาตบรางวัลหมอพ่อนมไม่ต้องถามว่ามีไม่มีอะเชื่อใส่เสื้อขาวๆเดินอยู่แน่นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดาเอาเดามั่วของใครเดี๋ยวถ้าใช่เขามาตบรางวัลหมอพ่อนมถ้าทางที่ดีก็ตบเลยจ้ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามาตบหมอผู้หญิงสองคนนั่นแหละอยู่ไหนก็น้องแฟนหน้าที่รักและยังไม่โผล่หน้ามาไอ้การไว้ระวังได้เจอหน้าไม่มีแก้วตาสังหารปวดปวดใจอยู่ไหนก็น้องแฟนหน้าที่รักเราไปนานมาไหนเขามีเรียงนี้เขามีงานใหญ่เริ่มนานมาไหนเราปล่อยให้เขาเข้าหัวนานหรือว่าเวลาไม่ว่างไอเรื่องตรงตางไม่พอจะออกวันวันตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันขุดมะพร้าวเข้ากระโดอยู่ไหนก็นอกแฟนหน้าที่รักเรายังไม่อยากโตโตหรือว่ามีเศรษฐีมาโม่มาแซงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางช่วยกันพูดมาเราเข้าพระเอี่ยวนายและน้องแฟนหน้าที่รักและยังไม่
แย้งตัวแวะอยู่ที่พระรุ่งพระนาคสั่งสีกาเอาฟังชัดๆอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับตะเป็ดตะว่าไงบ่ฟ้าลูกอา
็นคลอนสอนพนาบวชแล้วเรียนหลักในพระศาสนาต้องตั้งใจในบรรพชาว่าโอนางดาพึ่งสร้างวอนพรุ่งนี้แล้วนอจะนำหนักไปไปกองบากรายว่าที่วอนนางจะบวชนั้นจะบรรทุนเป็นตัวของสมณเพศทุกวันไปตื่นเช้าขึ้นมาได้บินถ้าบาทปวดกับนวดยาทุกวันตายกลับมาดูแลและเช็ดทั่วกุฏิกลับมาดูแลและเช็ดทั่วกุฏิหากอย่าได้รีเป็นพระนักเลงอย่าดูวิดีโอดังโปราพกอย่าดูวิดีโอและดังจะเป็นพระสกปรกพบไม่ได้นางเอ้ยนางเตือนกันหน่อยดีฝากคำถ้อยให้นางเข้าใจก่อนสนนวดบ่บวชเป็นทรงพอนี่จะไปสอนทรงสวมหากาซาพอจงตั้งใจไอ้หลัดของขึ้นสามทีเสียงกระดังดีโห่ร้องด้วยช่วยอำนวยพระพรชัยเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะนั่งล้อมวงเป็นกรอบรอบใบสีพร้อมด้วยอัฐบริคารนะคะเพื่อทำการเวียนเทียนให้กับพ่อนาคนะคะเดี๋ยวเอาเก้าอี้ตั้งให้เป็นวงกลมเอาง่ายๆนะครับค่ะอย่าให้ทุกท่านลงนั่งข้างล่างล้อมให้ล้อมไปถึงข้างหลังเลยนะคะใช่ตั้งแถวเรียงหนึ่งนะคุณพ่อคุณแม่ของนาคทั้ง5ด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อกับแม่ล้อมเดี๋ยวคุณพ่อวุฒคุณพ่อวุฒกับคุณแม่ตุ้มไม่ต้องลงสองท่านนี้จะต้องอยู่รับแว่นเทียนจากผมคนแรกพ่อวุฒิคนที่สองแม่ตุ้มและส่งให้คุณแม่นั่งข้างล่างเลยครับเอาเก้าอี้มาเสริมนั่งข้างล่างเลยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแว่นเทียนจะสลับไปสลับมาข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังอัฐบริคารด้วยเนาะหาคนมาเวียนให้หน่อยก่อนที่จะได้เวียนเทียนเนาะนาคทั้งสองไอ้นาคทั้งหกก้มตัวนิดหนึ่งลูกก้มตัวลงไปที่หมอนเลยลูกไปถึงหมอนเลยเงยหน้านิดนึงพาเพียบนะลูกหมอจะเชิญขวัญเนาะเดี๋ยวให้คุณแม่คุณพ่อลูบหลังพ่อนางเวลาเชิญขวัญลูบขึ้นนะครับคุณแม่ลูบตั้งแต่บั้นท้ายขึ้นหาศีรษะนะครับแล้วก็คอยลูบหลังพ่อนางนั้นด้วยเนาะสีสวัสดีเทพต่อชัยข้าพระเจ้าจะขอเธอควันของพนาคหน่อเนื้อเวนยศาสตร์ควันของพ่ออย่าระเริงลงไปในทางกระวาอาจควันยิ่งประมาทในเอาเรือนควันยักควันเกินในบุตรทองจงมาชมเอาเครื่องอัฐบริขารประการนี้เอ็ดอันวิเศษสุดประเสริฐเป็นต้นว่าไตรจีวรอลัมเอิดบาทเหล็กเอิดตะลกอีกทางตรับปัดยามก็แต่งสีแดงกำมะหยี่เครื่องราชวาริชนีทำกระโทนทำชาฝากคือกรองน้ำคำมะกะโลกอีกทั้งทูบเทียนก็ทำเป็นลายกระหนก
วันของพ่ออย่าระเหินละหกตกไปในห่วงแห่งอัคคะวันของพ่ออดีจำจดจากพระพรากจากกายีและกายาควันควันพุทธนาคจงเข้าสู่กายานกายีของพุทธนาคด้วยช่วยมอท่านนาพ่อนาคจ๋าเงยหน้าได้วันพรุ่งนี้ละนอพ่อก็จะได้สอบทรงสวมพระกษาข้าพระเจ้าจะได้กำจัดขันธมารขันธมารได้ย่ำยีในอาพาธมัจจุมารเดียวิการในถึงชีวิตเกล็ดมาในดวงจิตของพ่ออย่าย่อหย่อนในฟองแผ้วประดุจดังนะให้คนโทแก้วใสและบริสุทธิ์พนักเอ๋ยการที่พนักทั้ง6นี้ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่ง่ายดังพระอาจารย์บรรยายไว้ในพระธรรมบารีอีกพระธรรมเจตคัมภีร์ก็แสดงไว้ถึงซึ่งการที่พนักทั้ง6นี้ได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32ปรบิดาและมารดาจึงนำพนักทั้งหมดนี้ไปยังพัทธสีมาวัดดอนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ไปประนวดบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ดำรงศีลศีลมีไม่น้อย227พระนาคเอ๋ยพระนาคทั้ง6ครับพระนาคนั้นตั้งใจจะประนวดบวชกันสักกี่วันนะลูกแล้วแต่อานิสงส์แล้วแต่ภาวาสนาสงฆ์แต่จำนะลูกจะบวชน้อยหรือบวชนานบวชแล้วอย่าผลาญเข้าสุขวัดบวชและจงปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ยิ่งบวชน้อยศีลเรายิ่งครบเพราะเราจะพลาดเราจะผิดน้อยแต่เราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้คนพระอาจารย์คือครูสวดหรือเจ้าอาวาสหรือพระพี่เลี้ยงคอยสั่งสอนให้เรารู้สภาวะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระผมไม่อาจจะสอนพ่อนาคทั้งหมดนี้เพราะในวันพรุ่งนี้ทั้งครูสวดและอุปชาจะสอนพ่อนาคได้รู้ถึงการปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ดำรงคงมั่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระผมในนามของหมอพนมพ่วงจินดาพร้อมด้วยหมอหมอน้อยหมอนุ้ย40และน้องแอมวราพรก็ขอกราบอาราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระบิดารมารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์พระภูมิและเจ้าที่บรมครูพ่อแก่หน้าเสือจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นสะพานบุญบารมีให้กับทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านเจ้าภาพทั้งสองจงมีแต่ความสุขและความเจริญที่สิ่งหนึ่งประการใดสมดังใจท่านปรารถนาแม้ท่านคิดเงินก็ขอให้เงินมากองแม้ท่านคิดได้ทองก็ขอให้ทองเต็มกายความสุขให้ท่านได้ความสบายให้ท่านมีขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีขอให้ท่านราศีอาจในอนาคตการนอนเธอเอิญสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตลันของขึ้นสามที่เสียงใครดังในโอร้องด้วยช่วยอำนวยพระพรชัยยังไม่ได้ยินเสียงพี่น้องแถวใกล้ๆหรือในงานนี้โหดสักคนเลยเนาะก็แล้วกันเวลที่หนึ่งพึงภาวนาว่าพุทธเจ้าเวลที่หนึ่งพึงภาวนาว่าพุทธ
3แว่นด้วยกันนะคะเราจะเวียนทั้งหมด3รอบแว่นเทียม3แว่นเราจะมีคาถาให้นะคะแว่นที่1พุทธังไชยะมังคลังประสิทธิแว่นที่2ธรรมังไชยะมังคลังประสิทธิแว่นที่3สังฆังไชยะมังคลังประสิทธิหากมาดแม้นจำไม่ได้วัยรุ่นข้างๆเยอะเลยหมอแอมมีคาถาสั้นๆไหมจ๊ะคาถาสั้นๆก็ชัยยะชัยยะชัยยะพุทธังชัยยะจ้าธรรมังชัยยะสังฆังชัยยะแล้วปัดควันเทียนเข้าหาพ่อนาคนะคะแม่ๆบอกว่าพุทธังเราชนะไม่มีไม่มีไม่มียังไม่ให้รอคนละครึ่งอยู่ครั้นได้เวลาI'm
ริพร้อมน้อมมงคลบันดาลดลสุขเกษมThank you.
ิ่งเท่งขึ้นสาทุกการกึกกองฟังลานไม่ทุกงานบรมพิธีสิบนิ้วพระนนจะรดลงพื้นธรณีพระแม่วาลีลูกทำพิธี
รรจบครบงามครบงามได้สามรอบเวลบรรจบครบงามครบงามได้สามรอบตามระบอบแบบโบราณท่านละครใครตามระบอบแบบโบราณTime!
ุกเข่าประนมมือลูกคุณแม่คุณพ่อหรือว่าที่เป็นโยมอุปถากนะครับขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งครับให้นาคได้กราบนะได้กราบลานะครับนาคอนิรุธถือผ่านเป็นตัวแทนลูกปมสายสินมาให้คุณพ่อจะได้ครบรอบนะครับให้คุณพ่อถือปมสายสินด้วยครับนะครับขั้นตอนนี้คือพิธีการสุดท้ายที่จะให้พระนาคได้กราบลาขอบรรพชาผสมบทในวันพรุ่งนี้ทุกท่านมีสายสินอยู่แล้วจงประนมมือขึ้นแต่หากมาดแม้นว่าท่านใดอายุน้อยกว่าพระนาคอย่าจับสายสินเพราะเป็นการบาปต่อพระนาคเมื่อพระนาคได้กล่าวคำว่านับปัจจโยโหตกเป็นที่เรียบร้อยให้ทุกท่านจงยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุสามครั้งดังๆนะครับพ่อนาคทั้ง6ทั้งหมดนี้ว่าตามหมอดังๆนะลูกนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3นี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ได้เคยสบประมาททอดทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะบิดาและมารดาได้โปรดอโหสิกรรมในกรรมทั้ง3นี้ให้แก่ข้าพเจ้าไอ้นี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าข้าพเจ้าย่างเท้าก้าวเข้าสู่ประตูพระนิพพานในเบื้องหน้าณปปิโยโหตุพระนาคเป็นตัวแทนส่งลูกส่งผ่านเข้ามาให้คุณพ่อคุณแม่รับแล้ววางไว้ข้างหน้าครับคุณพ่อคุณแม่วางด้านข้างคุณแม่ก็ได้นะพระนาคอนิรุธเป็นตัวแทนนะลูกข้อนี้เป็นขวัญและกิเลสเนาะเป็นขวัญกิเลสของพระนาคทั้งหมด6ท่านนี้นะจะได้มอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สอดมือแบมือทั้งสองครับแบมือเลยครับแบมือทั้งสองแบมืออ่ะพระนาคส่งสอดมือเข้ามารับเลยครับเอาไปแนบอกไว้ครับเอายอดตองแนบอกไว้อ่ะพระนาคทั้งหมดกราบลง3ครั้งที่พระพ่อพระแม่ลูกกราบแบมือนะกราบกราบนี่คือพระที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วลูกคุณแม่ต้มแม่แบกขวัญลูกไปไว้หัวนอนนะครับ7วันแกะผ้านี้ออกนะเอาเฉพาะยอดตองฝากรอยพระแม่คงคาไปนะครับฝากทุกข์ฝากโศกฝากโรคฝากภัยเคราะห์เสนียดจะไรของพระนาคไปกับพระแม่คงคาคุณแม่ครับค่อยๆลุกก่อนไหมเดี๋ยวให้พ่อส่งค่อยๆลุกนะจัดแต่งตัวเองให้เรียบร้อยคุณพ่อส่งให้คุณแม่แบกไปเลยครับพ่อให้แม่ไปคนเดียวไปเอาฝันไปเก็บไว้เนาะเป็นกิเลสเป็นขวัญของนาคไปหัวนอนแม่เลยนาคทั้งหมดหันมาที่หมอนกราบลาคุกเข่าคุกเข่ากราบลาใบสีสามครั้งแบมือลูกกราบหมดลาหมอนะหันมาตรงๆเนาะ
กราบครั้งเดียวไม่ต้องแบมือกราบเลยลูกครับสาธุโมทนาให้มานานทั้งหมดนี้ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นถ้าพนักอยู่ในผ้าเรืองก็ให้เรืองรองถ้าศึกออกมาก็ให้เจริญสีเจริญสุขเจริญมั่งเจริญมีนะลูกนะโชคดีมีทรัพย์ถ้าศึกออกมาให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะเจ้าค่ะอาสาทุนะครับก็ในวาระนี้ก็คงจะจบลงยุติไว้เพียงเท่านี้หากมีวาจาสิ่งหนึ่งประการใดนะครับของหมอพนมผิดพลาดพังไปกล่าวประทานอภัยนะคุณพ่อนะถือว่าเราร่วมสนุกและร่วมมีสาระด้วยกันนะครับฝากชื่อฝากเสียงฝากสำเนียงของหมอปนมหมอนุ้ยหมอแอมวราพรไว้กับพี่น้องชาววัดดอนเดียหอมไหมครับกับทุกท่านนครปฐมที่นี้นะครับวันนี้เราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีและลากรกับทุกท่านขอให้ท่านร่ำรวยเอาไหมลาไหมเอานิดนึงหรือไม่ลาอลาหน่อย